ได้เวลาของหัวถ้วย DLC ในพาร์ทที่2ก็มาลุยกันต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยหลังจากที่เราถล่มบอสไปแล้วถึง2ตัววันนี้จะไปตื้บใครต่อดีจะว่าไปแล้วมีคนบอกว่าถ้าเราขึ้นไปข้างบนนี้จะได้ตังค์ด้วยนี่ไม่ได้หลอกผมใช่ไหม The King Leap ไหนผมอยากได้ตังค์ครับอยากร่ำรวยโอ้คุณพระราชายกเอวสวัสดีครับโอ้สวัสดีเจ้าถ้วยเอ๋ยขอต้อนรับสู่ปราสาทรอยฟ้าของฉันนะฉันคือราชาเพียงหนึ่งเดียวที่แท้จริงราชาแห่งเกมส์จากเบื้องบนฉันได้เห็นการต่อสู้ของนายมามากมายอย่างดุดันและสุดยอดไปเลยล่ะฉันเลยอยากให้นายเข้าร่วมการแข่งขันที่แสนศักดิ์สิทธิ์ของฉันนะและอาวุธและเครื่องรางของนายจะใช้ไม่ได้ที่นี่นายจะต้องหาหนทางที่แตกต่างในการเอาชนะแชมเปี้ยนของฉันและด้วยชัยชนะนายจะได้รับความร่ำรวยเอาล่ะเข้าสู่การต่อสู้เลยสิเร็วเข้าเป็นด่านชาเลนจ์แน่ๆเลยอ่ะขอดูหน่อยว่าเป็นไงหัวร้อนไหมมันไม่มีทางที่ผมจะหัวร้อนได้เพราะเรายิงไม่ได้ฮะแพรรี่ได้อย่างเดียวนะครับน่าจะโว้เร็วเหมือนกันนะไอตัวไม่มีหัวแพรรี่ไม่ได้โว้ลบชิบว้าวว้าวว้าวเราต้องดับเบิ้ลจัมป์เราต้องดับเบิ้ลจัมป์เฮ้ยผมว่ามันเริ่มหลอกเราเยอะแล้วมันมีแต่ตัวไม่มีหัวแพรรี่น็อกเอาไม่เท่าไหร่นี่นายเนี่ยไอโอ้เจ้าได้เอาชนะแชมเปี้ยนได้แล้วนะเนี่ยช่างเป็นถ้วยที่กล้าหาญจริงๆเลยเอ้ารางวัลของเจ้าเหรอความมั่งคั่งใช่ไหมล่ะนี่เลยเอาตังไปทำไมขี้งกจังให้2เหรียญอย่าลืมมาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยล่ะยังมีอะไรที่น่าตื่นเต้นรออยู่อีกอุ๊ยคุณลุงอ๋อมันมีด่านต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยล่ะเป็นที่ฟาร์มตังค์แล้วทีนี้เราก็มีถึง3เหรียญแล้วร่ำรวยเอาว่าแต่คุณลุงเขาหายไปไหนแล้ววะเอาเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้พร้อมกับข้างหน้าเป็นบอสใหม่เราลุยเลยดีไหมมอร์ติเมอร์ฟีสอินสโนว์คาวส์คัฟเฟิลการต่อสู้กับลัทธิบูชามนุษย์หิมะเลยสนามประลองท่าลมหนาวนายเป็นใครพ่อมดน้ำแข็งอย่างนั้นเหรอมีผีเป็นคนดูด้วยไพ่ทาโร่ทำนายดวงวันนี้วัดปลายักษ์ว่ะรอบแรกผมจะพยายามสังเกตพฤติกรรมมอนเตอร์ก่อนนะครับว่ามันทำอะไรเรายังไม่ซ่าเยอะหืมน้องๆเรายิงน้องๆตอนมันติดอยู่ในหิมะได้หลบโว้ปลายักษ์ดูเหมือนสเตจแรกก็คงมีเท่านี้มั้งผมว่ากระสุนหลายแฉกนี่จะเวิร์กกว่าแต่ชาร์จมันแรงดีทำนายดวงวันนี้แกต้องตายขอแพรรี่หน่อยครับขอบคุณใช้สกิลได้แล้วเรียกหัวใจออกมาสั่นกระดิ่งโอ้ยกลายร่าง2กลายเป็นผีมนุษย์ที่มาเอ้าทำไมกลายเป็นตู้เย็นน่ะผีมนุษย์ที่มากับตู้เย็นนี่มันเกี่ยวข้องกันยังไงโอ้แล้วไอ้ลูกเล็กๆนี่น่ารำคาญมากเดี๋ยวที่ตัวเขียวนั่นเป็นใครแพรรี่เล่นยิงเอ้าผมกดผิดเหรอไม่กดถูกแล้วมันคือหืมไอ้น้ำแข็งเยอะปะผมกำลังจะตายกับผีมนุษย์ที่มาไม่สเตจ2นี่ยัวเยียจัดแค่นี้ก็แข็งแล้วอย่างงั้นเหรอหัวถ้วยอย่างนายนี่มันกระจอกจริงๆโอ้ยมันยอดเยอะอีกแล้วเข้ามาเลยเส้นพาสต้ายิงวุ๊บสเตจแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมว่าเราก็แค่หลบน้องๆแล้วก็ให้มันทำนายดวงวันนี้ไป ยิงอีกนัดหนึ่งหลบวุ๊บผมว่าเกมนี้เราเน้นหลบก่อนครับแล้วก็ค่อยๆทำดาเมจไปแบบเนียนๆสอยยิงน้องๆน่าสเต็ปมันง่ายมากเลยปัญหาคือล่าง2มันยัวเยะมาแล้วได้เวลาล่าง2ผีไอศกรีมหรือหิมะก็ไม่รู้อุ้ยอะไรทุบอู้หลบอุ้ยมันกิง2รอบเลยนะอย่างโกงได้เวลาเปิดหัวใจเทียม
มากลายเป็นตู้เย็นคือมันกลายร่างได้เนาะไอสเตตตู้เย็นนี่จะยิงน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีน้องๆเยอะเลยเว้ยอย่างขี้โกงขอแพรี่หน่อยไม่ได้แพรี่ขอบคุณเฮ้ยอันนี้ไม่ได้แพรี่นี่หว่าพวกคุณชนกันเฉยเลยปัญหาคือไอ้น้ำแข็งโยเยนี่แหละต้องหลบดีๆวับวับอุ้ยมันทุบโอเคหลบได้วับตู้เย็นน้ำแข็ง คนเล่นเกมนี้ผ่านต้องมีเน็ตวงแหวนระดับหนึ่งผมจะตายแล้วไม่นะเฮ้ยร่างใหม่ร่างใหม่ลอยได้อาหาไอ้หน้าหิมะนี่น่าเกลียดมากเดี๋ยวก่อนผมไม่รู้มันทำอะไรกับหัวใจเทียมหัวใจเทียมยังได้อยู่มันยังโอ้หัวใจเทียมผมเสียไปแล้วเจอไอติมถ้วยแท่งไอตกลงถ้วยหรือแท่งผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้ยิงตายดิตายตายตายได้ปวดรีบตายนะฮึแพรี่แพรี่แพรี่พอตเตอร์รู้จักกระเป๋ามันมีเด้งกลับไปเป็นท่าจันเซียวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมากเกินไปแล้วอย่าหยุด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 เพียงเท่านั้นตายเถอะขอแล้วน็อกเอาน็อกเอาจริงวะรอบก่อนมันมีเฟกน็อกเอาหลอกผมแต่หลอกผมไม่ได้ผมแข็งแกร่งมาดิครับนี่ก็ยังไม่รอดแล้ว2นาทีแพรี่ไป3ใช้ทำให้ตายไป6ได้เกรดอะไร A ลบ Yes ด่านแรกก็เหนื่อยแล้วเกมนี้มันดูดพลังชีวิตจังวะท่าเต้นได้รับไอซี่ซูก้าคิวมาน้ำตาลแข็งก้อนซีเรียมต้องน้ำตาลแข็งด้วยนะไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยด่านเก็บตังค์แล้วกันนะคูดาวบ้าง The King Leap เข้าไปเลยปราสาทรอยฟ้าของราชาหน้าหนวดไม่มีบทพูดหรอครับลุยเลยนะถ้างั้นด่านซ่องดูสิพี่ผมว่ามันแปลกๆนะให้แพรรี่บนหัวเหรอเข้ามาสิไอ้หนูเฮ้ยไม่เข้าได้ไหมอ่ะเราต้องเข้าตอนนั้นเฮ้ยมันแทงเราได้แพรรี่ไม่ได้ใช่นะครับให้แพรรี่บนหัวมันวิธีสู้เข้ามาไอ้หนูพี่จะคนหน้ามันไม่ได้เหรอเฮ้ยได้นิดเดียวเองAW for me แล้วก็ L สำหรับนาย AW นี่คือวินใช่ไหมส่วน L นี่คือลองเล็กผมขายาวเลยเนี่ยไม่มีทางที่ผมจะพ่ายแพ้เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้วอร์มแต่ก็ดูยากกว่าเดิมเยอะเลยนะไอ้รอบก่อนแค่แพรี่ธรรมดารอบนี้คือเข้ามาดิไอ้หนูต้องหาจังหวะที่มันจะไม่กันอุ้ยอุ้ยนี่จังหวะนี้ชนให้มันปันพลาดเข้ามาดิไอ้น้องไม่เข้าหนูไม่เข้าโอเคเข้ามาไงเฮ้ยเข้ามาสิท้าทายอุ้ยมันชนอีกแล้วได้อยู่เราชนได้ตลอดเวลาเลยเหรอแค่อย่าสูงเกินไปนะครับถ้าสูงจะชนดาบมันประมาณเอาไม่ได้ชนโลกก็ไม่ได้ยากนะเนี่ยต้องหลอกมันฟันเบ้าแล้วล่ะผมว่าเข้ามาสิบอกให้เข้ามาโถเอ้ยไม่เข้ามาสักทีเข้า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 กว่าขนาดนี้แล้ววะโดนแทงตายอยู่ดีโอ้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยหรือว่าอันนี้มันหัวร้อนกับบอสปะเนี่ยผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วเอาเป็นว่าผมขอตายอีกรอบนึงเพื่อทดสอบความสูงนะครับโดดแพรี่ทีเดียวไม่ได้ต้องโดด2ทีเนาะแล้วก็ไม่ใช่อันนั้นเฮ้ยได้ไอ้ทำไมได้เยอะจะลองไม่ใช่เหรอนี่มันจริงแล้วล่ะไม่ใช่ลองอึ๊บอึ๊บอุ้ยอุ้ยมันแทงแพรี่แพรี่แพรี่ละชนดาบตายครึ่งหลอดยังเกือบครึ่งแล้วถือว่าดูดีมีพัฒนาการเกมเร็วดีอึ๊บไม่ได้เหรอผมไม่เป๊ะว่ะหรือว่าผมรอสวนตอนดนตรีเราดีวะแบบเฮ้ยแบบนี้มันอะเด้งไปเด้งมาเริ่มได้เอ้ยก็คือแพรี่แล้วเราจำได้อีกทีหนึ่งอ้าวโดนโล่ทองตายสนุกดีสนุกดีเอ้ยอึบปึ๊บหลบแทงแพรี่ปึ๊บเล่นแบบไม่มีหัวคิดจังหวะนี้แทงอย่างเดียวมันต้องใช้หัวคิดหน่อยสิไอ้หนู
มาเลยคุณม้ารอบนี้ไม่มีทางที่ผมจะแพ้ได้ผมมั่นใจผมช่ำชองรวยจะผมโดนฟรีทีนึงเฮ้ยโอ้โหจะไปข้างหลังแล้วหน่อยปึ๊บฟรีฟรีเหนื่อยเหนื่อยโดนไป3แต้มเป็นไงล่ะเข้ามาไอ้น้องเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้เข้าข้างหลังเข้าหลังชนชนเอาให้คุ้มเอาเยอะๆเอาให้คุ้มเอาสัตว์จะหนีไปแล้วโถเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเหนื่อยเหนื่อยโดนไป3ทีเป็นยังไงล่ะคุณม้าเสยเสยเบ้าอึ๊บโดนชนคุณม้าน่าเสยเสยพี่เข้าข้างหลังเข้าข้างหลังผมว่าเราใกล้ชนะแล้วอีกนิดเดียวเข้ามาไอ้น้องยังท้าทายบอกให้เข้ามาไงไม่เข้าคุณทำท่าแบบนั้นใครจะไปเข้าอุ้ยมันหลอกผมไม่ได้แล้วเราโดนตายฟรีอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอุปากเหี่ยวหน้าเล่นใจดูว่าแล้วยังไงเสยเสยเบ้าตบฟรีหนึ่งทีเสยอีกแล้วเสยเบ้าตบฟรีอีกหนึ่งทีเริ่มรู้สเต็ปคุณมาแล้วคุณไม่มีทางทำอะไรผมได้มาดิครับเสยตบอุ้ยอู๋เสยท่าใหญ่หัวใจสาวน้อยคุณมาตาเซอร์เสยอีกแล้วเสยใครเสยลมเสยลมเสยผมมาเปล่าอุ้ยคุณมาแทงอุ้ยเราพุ่งเบาเข้ามาไอ้น้องยังท้าทายเขายังท้าทายมันเหมือนแบบการต่อสู้ของอัศวินอะไรเงี้ยแบบผัดกันตีเฮ้ยคุณม้าแทงแต่แทงฟรีไม่โดนอ่ะเรียบร้อยจะว่าไปด่านมันก็แอบเหมือนหมากรุกอยู่นะครับมีตัวม้าแล้วเป็นอัศวินอะไรงี้เฮ้ยเฮลโหลคัมออนแทงมาเลยคุณม้ายังไงล่ะเฮ้ยคุณม้าแทงพื้นอีซี่ฉันรู้สเต็ปของนายหมดแล้วแต่ฉันพุ่งพลาดเท่านั้นเองเอ้ยนี่แน่อีกนิดเดียวเท่านั้นผมมั่นใจว้าวตบคุณม้าคุณม้าเฮ้ยคุณม้าฟาดว้าวน็อกเอาอีซี่ MMR คุณม้ากลับบ้านไปนะครับแต่ด่านนี้มันมากเลยวะคอแห้งอีกแล้วอะแหกปากเยอะนะเราเนี่ยโอ้ด้วยชัยชนะที่แสนดุดันของเจ้าข้าจะประทานความร่ำรวยให้แก่เจ้ารับไปเลยนี่แน่เอาล่ะแล้วไว้เจอกันนะเฮ้ยผมไปแอบส่องข้อมูลมาไอ้ด่านคุณลุงอ่ะมันเป็นตัวหมากรุกจริงด้วยด่านแรกที่เราสู้มันเป็นตัวเบี้ยนะครับส่วนด่านเมื่อกี้เป็นตัวม้าประมาณนั้นอันนี้คือด่านที่3ของคุณลุงใช่ไหมก็เหมือนเขาจะนับไอ้ที่เราสู้กับคุณลุงเนี่ยเป็นบอสแต่ละตัวด้วยนะหมายความว่าด่านนี้เราผ่านมาแล้ว3บอสถือว่าเป็นจุดที่เหมาะสมในการพักผ่อนหย่อนใจก่อนแล้วกันแวะร้านค้าดูสิว่าพี่หมูมีอะไรให้เราซื้อบ้างยินดีต้อนรับตอนนี้เรามี5เหรียญเราซื้อพวกท่าโจมตีใหม่ได้นะครับแล้วก็แหวนหัวใจที่ผมอยากได้แพรี่แล้วได้เลือดแต่ผมไปส่องดูใน YouTube มาแล้วไอเทมนี้เนี่ยเวลาใส่แล้วมันจะกลายเป็นคัพเฮดนะครับผมชอบน้องชาลิสแหละผมอยากเล่นน้องต่อเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ซื้ออันนี้แล้วนะแล้วไอเครื่องรางพังๆนี่มันน่าสงสัยมากผมไม่รู้มันทำอะไรได้แต่น่าลองดูหน่อยเอ้าหายไปแล้วลาก่อนไอ้หนูโดนหลอกขายของแล้วเสียตังค์ฟรีหรือเปล่าเนี่ยไหนดูสิมันอยู่ในเครื่องรางเนาะ Broken Relic เครื่องรางปริศนาที่ไม่รู้ต้นตอว่ามาจากไหนกันแน่ใส่แล้วทำอะไรได้ผมจะเก่งขึ้นไหมไปลองดูในด่านได้ไหมอ่ะอยากดูผมมาลองเครื่องรางในด่านแล้วพบว่ามันไม่เห็นทำอะไรได้เลยวะนี่มันคือมันไม่มีผลอะไรเลยเว้ยผมใส่มาไอ้ตัวเราก็กลายเป็นคัพเฮดนะครับแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้มัน โดนหลอกขายของนี่วะผมว่ามันน่าจะเป็นไอเทมลับที่เอาไว้ใช้ทำอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เอาไว้ใช้สู้ในด่านแน่ๆน่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่มันน่าสงสัยมากเอาละครับก็สำหรับ Cuphead DLC ในพาร์ท 2ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนไว้พาร์ทหน้าเราค่อยมาลุยกันต่อในด่านสุสานผีแล้วก็คุณลุงด่านมันอยู่ที่เครื่องบินเหรอหมายความว่าพาร์ทหน้า Cuphead Airline จะกลับมาอีกครั้งคุณจะไม่ตายเพียงลำพังถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาด Cuphead DLC ในพาร์ทต่อไปวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเอ้ยแต่พาร์ทนี้ผมลืมอะไรอย่างนึงมันต้องดุดัน
บ๊ายบายมันไปหน่อยลืมดูดันเลยให้ตายเด้อ